ุกแค่ประตูหน้าคุกนะคือเราอาจจะคิดว่าวันนั้นเราจะคิดว่าเออแม่งพ้นประตูหน้าคุกไปแล้วอ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบเป็นเสรีภาพเป็นอิสรภาพอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่อิสรภาพมันชื่อถนนเออไม่มีใครเก็ตมุกแน่เลยโอเคต่อตอนที่ทำเล่มนี้ตอนที่ก๊อฟส่งต้นฉบับมาแล้วทำเนี่ยไม่นึกเลยว่าเสียงตอบรับจะขนาดนี้เพราะว่าฐานะของก๊อฟเนี่ยต้องพูดตรงๆตอนที่ก๊อฟรู้สึกว่าถูกลืมหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็คือช่วงหลังรัฐประหารเนี่ยคือก่อนรัฐประหารเนี่ยเราพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์กันไปค่อนข้างพีคแต่ว่าการพูดในกรอบแบบพรก.หรือว่าก็เสนอทีราอะไรเงี้ยก็คือเป็นการเสนออย่างเป็นกิจลักษณะใช่ไหมแต่สิ่งที่คณะละครของก้องทำเนี่ยมันเป็นการเล่นไปกว่านั้นน่ะคือมันไม่ได้พูดในกรอบของภาษาแบบเชิญข้อเสนอละแต่มันมีทั้งการล้อการเสียดสีมันเป็นเรื่องของศิลปะมันเป็นเรื่องที่เราควรจะได้รับอนุญาตให้ทำไม่ต่างจากข้อเสนอทางกฎหมายนะเพราะจริงแต่ว่ามันทำได้ทุ่งทำนองแบบนั้นแล้วคนที่ทำนี่ก็แลดูเป็นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยพอตอนแรกมันประสบความสำเร็จทุกคนแฮปปี้หมดแต่พอหลังจากเขาถูกจับเรารู้สึกเหมือนเขาถูกลอยแพมันเหมือนเป็นเรื่องราวแบบว่าเด็กเล่นไม่รู้จักขอบเขตอ่ะเด็กเล่นไปเองเล่นโซนอ่ะโซนจนโดนอ่ะแล้วตอนนั้นมันทุกคนอยู่ในภาวะหวาดกลัวเพราะว่าไม่รู้ว่าใครจะโดนอะไรคือมันเหมือนถูกไล่เช็คบิลอ่ะใครเคยลงชื่อแก้ไขกฎหมายสองโดนไล่เช็คบินหมดเนี่ยทุกคนก็หนีกระจัดกระจายกันไปหมดอย่างเงี้ยก็มีไอ้สองคนเนี้ยพอกระแบงโดนจับแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยมันแทบหาคนมาดีเฟนของไม่ค่อยได้เป็นภาวะหน้าหดหู่อันนี้เราไม่ได้อยากจะเบรคใครนะเราเข้าใจความรู้สึกนั้นทุกคนมันรู้สึกว่าแบบมันเป็นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้ก็พูดให้เห็นภาพอะไรเงี้ยทีนี้ตอนที่ก๊อฟกับแบงถูกจับเรารู้สึกว่ามันเลยโดดเดี่ยววันที่ไปเห็นก๊อฟที่หน้าเรือนจำที่มาเขียนในคำนำอ่ะเป็นอย่างที่ก๊อฟพูดคือคนที่เราเห็นอยู่หน้าเรือนจำกับเขาเนี่ยที่มีแต่เด็กเด็กมีแต่เพื่อนร่วมเขาแล้วก็เป็นกลุ่มนี้แหละที่ก็ยังดูแลเขามันไม่มีผู้ใหญ่นี่พอก๊อฟออกมาแล้วเออเอาเห็นก๊อฟส่งต้นฉบับมาเราอ่านตั้งแต่ตอนที่ก๊อฟส่งระบบเนี่ยเวลาอ่านเนี่ยมันแบบมันทั้งอิ่มแล้วก็ทั้งหนักอึ้งแบบคือต้องอ่านในเช้าวันที่แบบตั้งสติแล้วอ่านแล้วก็แบบโอ้ยแบบมันหน่วงอยู่นานมากอะจนกว่าเขาจะส่งบทที่สองมาอะไรมันต้องมีเพสซิ่งของการอ่านอะเพื่อจะให้เรารวบรวมพลังมากพอเรารู้ว่ามันไม่ธรรมดาแน่นอนเล่มนี้แต่เราไม่นึกเลยว่าคนจะตอบรับขนาดนี้แล้วที่เราดีใจสุดคือการตอบรับนั่นเนี่ยคือคณะก้าวหน้าเอาไปแต่เรายังไม่สนใจเท่าไหร่เราสนใจที่คนไปรีวิวใน Twitter ในอะไรไม่รู้อ่ะยิ่งใหญ่หมดเลยอ่ะคนเป็นยันหน้ายันหน้าใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วออเดอร์หนังสือที่เข้าในสำนักพิมพ์เนี่ยมันมาจากทั่วทุกสารทิศจริงๆเหนือสุดใต้สุดส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็คือเราดูแล้วเรารู้เลยว่าเขาเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะเขาเป็นคนธรรมดาเขาเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงที่เราคุ้นเคยไม่ใช่คนแถวนี้ไม่ใช่คนที่ตอนแรกเราคิดว่าอย่างมากหนังสือก็ออกมาก็แบบอย่างนั้นออกมาก็อาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักช่วยกันซื้อสงสารก็ช่วยกันซื้ออะไรเงี้ยแต่ปรากฏมันไม่ใช่มันคือคนที่อ่านแล้วเขาอาจจะสัมผัสได้อย่างที่เชอร์บอกมันคือความรู้สึกความเป็นมนุษย์เนี่ยความจริงใจตรงนั้นของก็แบบโกรธก็คือโกรธแล้วบางทีก็เจ้าเล่ห์ชั่วร้ายก็เล่าอะไรคือมันเล่าทุกอย่างแล้วก็มันเห็นความกลมของมนุษย์ที่มันอาจจะไม่ได้ดูแบบคือเขาเป็นมนุษย์คือมันเหมือนว่าก๊อฟอ่ะห้ามทำให้คนเนี่ยข้ามพรมแดนจากตราบาปเดิมว่าเป็นนักโทษ112ใช่ไหมที่ทุกคนจะรู้สึกกลัวเนี่ยแต่หนังสือมันก็คงเข้าถึงมันโดยที่ลืมเรื่องนั้นไปเลยอ่ะพร้อมๆกับที่ยอมรับมันได้ด้วยมันก็ความสัมพันธ์ของก๊อฟกับเพื่อนๆในเรือนจำอ่ะเพื่อนๆที่ไม่ได้เป็นนักโทษการเมือง
เพื่อนๆที่เป็นนักโทษคดียาเสพติดมันสามารถเข้าถึงกันได้คือเรารู้สึกว่าอันนี้ประเด็นเรื่องที่ก๊อฟเขาทำด้วยตัวเขาได้เองเลยในแง่การเขียนนะแต่ตอนที่เราทำเราคิดว่าคนไม่ตอบรับเราคิดว่ามันขายได้ด้วยเราคิดว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามิชชั่นเราเป็นอย่างเดียวคือว่าเรารู้สึกว่าคนนี้มันทำอย่างนี้ได้คุณเยียวยาคือมันแย่มากเลยนะคือถ้าเอาก๊อฟมาขายคือสภาพนั้นเราคิดว่าเราเข้าใจของรู้สึกคุณอ่อนตอนนี้แล้วที่พูดอะไรเราจะร้องไห้เราจะรู้สึกว่ายังไม่หลุดออกมาจากมันอ่ะคือยังมันมีบางอย่างที่มันเป็นทั้งความเสียใจทั้งความแค้นอ่ะคือเหมือนวันก่อนเราเห็นแบงค์ไปถ่ายปลาหน้าอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราต้องโดนในสิ่งที่มันไม่ยุติธรรมกับเราอ่ะแล้วมันก็เป็นแผลกว่าก๊อฟจะเขียนจนเสร็จกว่าก๊อฟจะเป็นคนปกติเวลาที่รีบเนี่ยตอนนี้นะคุณเกิดปัจจัยเป็นอย่างนี้คุณออนเขาก็ เขาก็นะก๊อฟคือก็ต้องสู้กับตัวเองมาพอสมควรเนี่ยกว่าที่จะเขียนมันออกมาจนเสร็จกว่าที่จะคือกระบวนการเขียนมันแค่การที่เรากล้าที่จะเล่ามันออกมาว่าเราผ่านอะไรมาเราเผชิญมันมายังไงคือลำพังเทคกล้าเล่าออกมาได้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นการดีลกับตัวเองขั้นหนึ่งแล้วอะว่าเราจะก้าวต่อไปอะมีคนอ่านไม่คนอ่านไม่มีคนอ่านอย่างน้อยเราจัดการตัวเราได้แล้วนี่ในก๊อฟของก๊อฟเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าพอยิ่งผู้อ่านตอบรับเราคิดว่ามันช่วยให้เขารู้สึกว่าแบบเราเขียนแล้วมันก็มีคนอ่านเราพูดแล้วมันมีคนฟังอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกอยากจะให้กำลังใจคนที่กำลังจะต้องทำต่อไปอะคนอย่างคุณออนอีกหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้สึกว่ามันจะผ่านไปเราจะทำได้ที่มาฟังด้วยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานขอบคุณบุ๊กโมบี้ขอบคุณบาร์บี้ขอบคุณนาจ็อกที่ภาพพิมพ์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องเชอร์ขอบคุณพี่เกียงขอบคุณพี่ออนขอบคุณพี่นัทขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเปิดตัวหนังสือแปลกๆในครั้งนี้จริงๆมันก็เป็นเรื่องแปลกๆดีนะก็ชอบ They say the mail must fallYet I swear I see my reflection.